ประเทศอังกฤษครับที่ออกมาเปิดเผยตัวเลขยอดขายตัวรถยนต์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าปีนี้เนี่ยภาพจะเป็นอย่างไรซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาความท้าทายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับปีนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะครับโดยสมาคมผู้ผลิตและผู้ค้ารถยนต์หรือว่า SMMT ของประเทศอังกฤษเขาออกมาระบุนะครับบอกว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ของอังกฤษเบื้องต้นนะครับก็ร่วงลงไปเล็กน้อย100.2%นะครับอยู่ที่1,600,000 คันโดยประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต่ำกว่าระดับก่อนโควิดนะครับเมื่อปี2562ประมาณสัก 700,000 คันครับในขณะเดียวกันครับยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่หรือว่า BEV มีสัดส่วนคิดเป็น16.6%ของยอดขายในปี2565เพิ่มขึ้นจากระดับ11.6%ในปี2564ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกนั้นเจอกับปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในช่วง2 ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผู้ผลิตนั้นก็จะเน้นการผลิตในรุ่นที่สามารถทำกำไรได้มากกว่านะครับแล้วก็จะมียอดคำสั่งซื้อรถยนต์ใหม่เยอะมากๆเลยทีเดียวครับทางด้านของคุณไมค์ฮอลส์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SMMTท่านบอกว่าถึงแม้ว่าวิกฤตเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นมาก็จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวอังกฤษก็จริงครับแต่ว่า SMMT ก็มั่นใจพอสมควรว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวได้ในปี2566ครับคุณฮอลส์นั้นบอกว่าเราคาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวครับซึ่งอาจจะสวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราเองยังไม่เคยฟื้นตัวจากผลกระทบจากโควิดเลยนอกจากนี้ครับยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ของอังกฤษเพิ่มขึ้น18%ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่5โดยรถ BEV ก็มีสัดส่วนคิดเป็นเกือบ1 ใน 3ของยอดขายทั้งหมดในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ